อาณาจักรริมคลองของพิษณุค่ะเชื่อว่าแฟนข่าวต้องจำกันได้ค่ะสำหรับพิษณุดิลกรัตน์เป็นอดีตพิธีกรและนักข่าวช่องมากสีปัจจุบันเนี่ยร่วมงานกับทางช่องสามอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะถือได้ว่าเป็นนักข่าวในตำนานอีกคนที่อยู่ในวงการมานานหลายสิบปีและไม่นานมานี้ทางด้านของคุณพิษณุเองพาไปเปิดบ้านริมคลองผ่านทางเฟซบุ๊กของเขาค่ะเป็นการพาไปชมผ่านคลิปวิดีโอ EP ที่2อีก5ปีผมจะเป็นเศรษฐีเมืองนนท์วันนี้จะขอพาทุกท่านไปชมกันค่ะก็อย่างที่บอกเลยว่าหลังนี้เนี่ยสร้างขึ้นก็เพื่อผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้สูงวัยที่อยากจะมีพื้นที่ซ้อมกอล์ฟชวนสุนัขวิ่งเล่นแล้วอีกอย่างนึงก็คือพื้นที่สำหรับเพาะปลูกต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ในบ้านหลังนี้เป็นต้นไม้ที่หัวหน้ากวนให้มาบ้างเพื่อนฝูงให้มาบ้างเอาเป็นว่าจะใหญ่จะกว้างขนาดไหนมาติดตามชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ